จอยไหมคะคุณผู้ชมคือถ้าร้องเพลงในรายการแบบประมาณนี้อาจจะพอมีบ้างค่ะแต่ว่าบรรยากาศที่เป็นคอนเสิร์ตนี่เป็นครั้งแรกเลยล่ะค่ะที่คู่ของโจอี้ภูวศิษฐ์กับลำเพลินวงศกรโคจรมาเจอกันค่ะในเพลง Rocket Festival สัญญาเดือน6นะคะเพราะว่าเอามาใช้ในคอนเสิร์ตการกุศลณลานที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเปิดขายบัตรร้อยเดียวทุกที่ยืนเพื่อระดมทุนไปปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดหนองตะเคียนนะคะคนนี้ก็พร้อมสิมีใจยังจุดไหนก็คงที่เขาพร้อมกันจะเสียเวลาให้เจอคู่นี้ก็มีโมเมนต์ให้กรี๊ดกันสนั่นนะคะเป็นหนึ่งในศิลปินอีกหลายคนที่มาร่วมค่ะอันนี้คือนุกธนดลแล้วก็ป้ายปลายโอริโอนะคะมีศิลปินวงทีเร็กเจ้าของเพลงเดินดงรวมถึงเต๊ะตระกูลต่อคู่บุญกันมาในเพลงห่อหมกพวกไปฝากป้าค่ะความสัมพันธ์ของศิลปินทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องสนิทสนมกันอยู่แล้วค่ะทั้งในวงการแล้วก็ในสนามฟุตบอลก็เลยชวนกันมานะคะขึ้นคอนเสิร์ตที่สตรีมมิ่งให้คนทั้งบ้านซื้อบัตรดูได้ด้วยรวมถึงเงินสะสมนะคะจากการทัวร์คอนเสิร์ตที่ผ่านมาของเพลินพิรมค่ะวงแบ็กอัพของลำเพลินวงศกรเก็บเล็กผสมน้อยจนเป็นงานบุญใหญ่ค่ะบอลด้วยกันกับพี่ลำเพลินนี่แหละก็คุยกันอยู่ว่าเนี่ยพี่เพลินก็บอกว่าเฮ้ยเราจัดผ้าป่าไปบ้านไอ้บ้านพี่ไหมพี่เพลินบอกเพราะว่าแบบอยากทำสนามบอลผมก็คิดว่าแบบเกินไว้ว่าแบบพูดเล่นๆแต่ก็จัดขึ้นมาจริงๆผมก็เลยเอ้ยผมขอเป็นอีกแรงนึงช่วยแล้วกันแบบเผื่อได้เพื่อนๆแฟนๆมาช่วยกันก็วันนี้ก็ได้มาร่วมกันเพราะว่าพี่เพลินชวนไว้แต่แรกแล้วก็มาแบบได้มาเจอพบปะพี่น้องศิลปินด้วยกันด้วยแล้วก็มาเจอแฟนๆเพลงของFC ของพี่ๆต่างๆแล้วก็ได้มาทำบุญที่สำคัญทำบุญด้วยมันเป็นอะไรที่ดีผมอะไรที่มันทำบุญผมพร้อมแล้วก็ดีใจมากๆครับวันนี้มีความสุขมากครับผมทั้งอิ่มบุญด้วยแล้วก็ได้มาร่วมเล่นฟุตบอลกับไม่ว่าจะเป็นเหล่าพี่ๆศิลปินน้องๆศิลปินที่แบบพวกเราสนิทด้วยเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็ได้มาตบท้ายกับคอนเสิร์ตที่มันมากๆแล้วก็มีพี่น้อง FC มาเยอะมากเลยใช่ครับผมคือหน้าเวทีคนแน่นมากไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีแล้วก็มีในไลฟ์สตรีมด้วยวันนี้มันพิเศษกว่าเดิมตรงที่ว่าปกตินุกไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีพี่ๆ FC ของนุกไปแต่ว่าวันนี้มีทั้งพี่ๆ FC ที่อยู่แถวหน้าแล้วก็FC พี่ลำเพลิน FC โจอี้หรือ FC ศิลปินคนอื่นด้วยแล้วมันเยอะมากๆเลยนะเวทีวันนี้มาถึงงานแล้วอันดับแรกเลยครับอบอุ่นมากครับดีใจตั้งแต่รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตแล้วเราตั้งใจไว้แล้วผมก็คิดว่าการทำบุญเนี่ยมันดียังไงมันก็ส่งผลให้เรามาเจอกับพี่น้องเพื่อนพ้องแล้วทุกคนก็คงดีใจด้วยที่ได้มาทำบุญมันพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ค่อยเจอกันในงานคอนเสิร์ตหรอกแต่เรามาเจอกันในงานที่เราทำบุญกันเรามาเจอกันในงานที่เราทำเพื่อสังคมกันเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆเราเติบโตมาด้วยสังคมให้เราวันนี้มันถึงวันที่เราต้องคืนอะไรให้สังคมบ้างแล้วแหละของลำเพลินวงศกรแบ่งไป2ส่วนค่ะมีทำห้องน้ำวัดกับสนามฟุตบอลของโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนนะคะยอดเบื้องต้นอยู่ที่ส่วนละประมาณ 120,000 บาทค่ะหลังจากมอบปัจจัยร่วมบุญแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนชุดลงสนามเตะกันในสนามฟุตบอลจริงที่จะปรับปรุงนะคะเนื่องจากสนามนี้ลำเพลินเล่นมาตั้งแต่เรียนประถมค่ะจนกลับมาเตะบอลตอนโตครั้งนึงแล้วพบว่าดินเนี่ยแข็งเกินไปหญ้าก็น้อยเกินไปมันไม่ซัพพอร์ตหรือว่าปลอดภัยกับนักกีฬาค่ะเพราะว่าลำเพลินไม่ได้มองว่านี่คือสนามซ้อมแต่เป็นสนามที่ปั้นเยาวชนไปเป็นนักกีฬาระดับชาติได้เลยอย่างที่มีครูกับโค้ชปั้นนักเตะจาก
สนามนี้ไปแล้ว2คนค่ะในนามน้องตะเคียนอะคาเดมี่นะคะดังนั้นค่ะจึงเป็นที่มาของพระป่าสนามฟุตบอลหลังจากนี้ไปค่ะยังต้องหาเงินมาเติมอีกนะคะเพราะว่าจะทำสนามหญ้าดีๆต้องมีแหล่งน้ำเลี้ยงเป็นโครงการระยะยาวค่ะที่ลำเพลินอยากทำให้สำเร็จนะคะ